วัสดีครับมาชมบรรยากาศการทำโปรแกรมของช้างให้ Elephant Care นะครับอันนี้เป็นโปรแกรม Care 1นะครับนะครับโปรชัวร์ของช้างให้ Elephant Care ก็จะเป็นการทำโปรแกรมก็เนี่ยครับจะทำโปรใช้ช้าง2เชือกนะครับใช้ช้าง2เชือกนะครับนะครับในการทำโปรแกรมนะครับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณกี่คนนะครับ2 4 6 8 9 10คนนะครับจองผ่านทางออนไลน์นะครับคือเราจะเน้นตลาดตรงนะครับนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าโดยตรงของพวกเรานะครับนะครับไม่ได้ไปแย่งแข่งขันกับใครนะครับยูนเราอยู่ในมุมของพวกเรานะครับนะครับก็โปรแกรมแคร์1นี้ก็ช้างให้ Elephant Care 1นะครับดูครับการทำโปรแกรมลมนะครับธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ป้อนอาหารช้างนะครับถ่ายรูปช้างนะครับเวลา1ชั่วโมงนะครับโปรแกรมนี้ก็จะราคาขายของเรานะครับจะอยู่ที่คนละ 1,800 บาทนะครับอินคลูดอาหารช้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีน้ำเปล่าขวดเล็กให้แขกรับประทานนะครับนะครับนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครนะครับนะครับนะครับบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครนะครับมีซีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับนะครับนี่คือจุดขายนะครับจุดขายของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับนะครับแล้วมาโจมตีนะครับมาโจมตีมาให้ร้ายพวกเรานะครับบางท่านบางกลุ่มนะครับว่าพวกเรานะครับยกยอตัวเองนะครับไม่เหมือนพยายามจะทำให้เหนือคนอื่นนะครับภูมิประเทศลำนองมันต่างกันนะครับนะครับแล้วผมก็ไม่เคยที่จะไปทำนะครับไปทำนะครับแล้วก็จะเหยียบย่ำคนอื่นนะครับเหยียบหัวคนอื่นขึ้นนะครับไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดนะครับอย่าไปเชื่อนะครับนะครับอย่าไปเชื่อนะครับเนี่ยคือความจริงมันอยู่กับคำพูดและการกระทำนะครับแล้วก็สื่อออกมาทางโลกโซเชียลด้วยคำพูดของผมนะครับนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวลูกค้าฮัลโหลลูกค้ารู้สึกจะกลัวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนะครับลูกค้าเรามีไม่เยอะนะครับมีวันหนึ่งอยู่ประมาณ 20-30 คนนะครับนะครับนะครับอย่างกลุ่มนี้ก็นะครับพอได้ค่าอาหารช้างแล้วนะครับได้ค่ากวานค่าเลี้ยงดูแล้วนะครับคนละ 1,080 คนนะครับใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับเนี่ยป้อนกล้วยถ่ายรูปช้างหน้าซีวิวแบบนี้ครับพังไข่มุกนะครับกับพังเท่นแก้วนะครับเมื่อเช้าที่ผมไลฟ์สดให้เห็นไลฟ์สดกันอยู่นะครับอยู่ๆก็ปลายมาริโอก็เดินนะครับเดินไปเดินมากินหญ้าคู่กันกับพังไข่มุกกับตัวเล็กนะครับด้านขวามือนะครับแล้วก็ได้ผสมพันธุ์กันครับก็ติดไปในไลฟ์สดนะครับแต่หลังจากนั้นมานะครับรู้ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นครับหนึ่งหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงครับพังเท่นแก้วนะครับตัวที่อยู่บนสูงอยู่ข้างขวานะครับพังเท่นแก้วนะครับไปอาบน้ำแล้วก็พลายมาริโอก็หลังจากนั้นก็แยกออกจากไข่มุกไปนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณนั้นนะครับไปที่อาบน้ำนะครับไปอาบน้ำไปฉีดน้ำกันครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพลายมาริโอครับก็ไปผสมพันธุ์นะครับไปขึ้นพังเท่นแก้วต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับไม่รู้ว่าไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงอะไรยังไงก็ไม่เข้าใจครับหรือว่าจะอัดอั้นมาตกมันเดือนนานแรมเดือน2เดือนก็ไม่รู้นะครับก็พี่ถมมาบอกนะครับพี่ซอมาบอกว่าไปขึ้นเท่นแก้วอีกแล้วนะครับ1อีก1ครั้งนะครับผมก็หัวเราะกันนะครับไม่ทราบว่าอัดอั้นมานานอยู่กับหลักตกมันหรือเปล่านะครับขอจัดซะหน่อยครับจัดให้หายความใคร่ซะหน่อยนะครับนี่ครับนี่ความคือความสุดยอดของปางช้างกำมะลานะครับเหมาะจับครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะฟ้องด้วยภาพนะครับไลฟ์สดนะครับเรามีการตัดต่อคลิปบ้างก็มีนะครับแล้วก็ไลฟ์สดเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไลฟ์สดของเราเนี่ยคือผมจะไลฟ์ผ่านเครื่องมือถือของผมก่อนนะทาง Facebook ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะบันทึกอัปโหลดลงใน YouTube อีกทีนึงนะครับก็คือทุกคนสามารถติดตามดูได้นะครับความเคลื่อนไหวนะครับของพวกเรานะครับทีมมาช้างให้ไทยแลนด์ปางช้างกำมะลานะครับ
นะครับทำตรงนี้นะครับเพื่อหนึ่งนะครับจุดประสงค์หลักเลยนะครับเพื่อเป็นการให้สืบทอดนะครับให้ลูกหลานที่รักช้างชอบช้างอยากเลี้ยงช้างนะครับวิชาการเลี้ยงช้างภาษาการเลี้ยงช้างเหล่านี้ได้เข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับนะครับที่ทิ้งไว้นะครับนะครับถามว่าได้อะไรไหมครับไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับนะครับสื่อนะครับต้องระวังนะครับคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างต้องระวังนะครับคือเสี่ยงต่อความเสื่อมนะครับนะครับเสี่ยงต่อความเสื่อมนะครับมีแต่เสมอตัวนะครับแล้วก็มีแต่ติดลบนะครับแต่ถามว่าพวกเราทำไมนะครับทำไมนะครับทำมาเพื่อปกป้องพวกเราเองทำมาเพื่อปกป้องชาวช้างนะครับทำมาเพื่อปกป้องวิถีชีวิตของช้างภาคใต้ของพันธุ์บรรพบุรุษนะครับของภาคอีสานนะครับที่ว่าวิชาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการขี่การใช้ตะขอการใช้มีดเป็นยังไงนะครับคือทำมาปกป้องนะครับชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องนะครับกลุ่มบางกลุ่มนะครับเอาช้างไปใช้ในทางที่ผิดนะครับแล้วก็มาโจมตีพวกเรานะครับซึ่งพวกเราเลี้ยงช้างมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับก็เลยมาให้ร้ายนะครับพวกเราเนี่ยครับช่วงนี้เราออกมาปกป้องนะครับออกมาชี้แจงนะครับไม่ได้ร้ายรานใครนะครับอย่างที่คิดนะครับดูครับความสนุกสนานนะครับช้างเห็นไหมครับนะผมบอกอยู่เสมอนะครับว่าถ้าผมจะโปรโมทลูกค้านะครับผมจะเลิกขี่นะครับที่นี่นะครับแล้วก็ผมจะเมคนะครับผมเอาความหลอกลวงมาให้ลูกค้านะครับผมหาเงินได้เป็นกระสอบวันมหาศาลครับเพราะช้างผมไม่ได้ยกยอช้างตัวเองนะครับเห็นไหมครับช้างผมดีครับนะครับช้างผมปล่อยตีนเปล่าเลี้ยงมือเปล่านะครับเห็นไหมควันนะครับถึงเวลานะครับไม่มีที่จะดื้อจะดันนะครับแต่พวกเราไม่ทำครับเวลามันดื้อขึ้นมานะครับเอาไม่อยู่ครับมันจะมีครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งสองครั้งสามครั้งต่อไปก็นะครับทำคนวิ่งนะครับแล้วก็อาการสารพัดนะครับที่จะออกมาครับเพราะฉะนั้นคุมนะครับคุมนะครับดูครับลูกค้าแฮปปี้ไหมครับนะครับแฮปปี้ครับนะครับนี่ครับนะครับเดินผ่านข้อลูกช้างก็ผูกโซ่นะครับแล้วก็กลุ่มบางกลุ่มนะบางกลุ่มก็นะครับขี่นะครับเนี่ยก็ทำโปรแกรมวนอย่างเงี้ยวนอยู่ปนกันอยู่เงี้ยครับลูกค้าเลือกได้ครับเราอธิบายลูกค้าได้นะครับไม่จำเป็นต้องโกหกลูกค้านะครับไม่ต้องทำลายกลุ่มช้างคนไทยด้วยกันนะครับตลาดโลกสวยก็ทำลายช้างตลาดขี่นะครับตลาดใช้โซ่ใช้ตะขอตลาดช้างงาช้างตัวผู้นะครับผมถามว่าทำไมต้องทำลายกันด้วยนะครับพวกเราปกป้องออกมาปกป้องตัวเองนะครับโอเคครับเที่ยงนี้นะครับกับโปรแกรมนะครับช้างให้ Elephant Care ครับนะครับป้อนกล้วยเลี้ยงช้างถ่ายรูปกับช้างหน้าวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับกับปางช้างกำมะลานะครับนะครับด้วยความประทับใจและมีความสุขครับนะครับหน้าวิวมุมอีกมุมหนึ่งครับของพวกเรานะครับดูครับเห็นไหมครับกล้วยยังป้อนไม่หมดครับลูกค้าถ้ามันมีความสุขแล้วก็คือไม่จำเป็นนะครับได้กอดได้ถ่ายรูปได้เก็บภาพแล้วนะครับดูช้างด้วยอย่าให้ลูกค้าตีช้างเล่นแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวช้างจะตีเอานะครับสำคัญอยู่ที่ความดูการป้อนนะครับดูครับนี่เดินมานะครับนี่เดินมาเห็นไหมครับพี่ใหญ่ครับเดินมาเจอนะครับเห็นไหมครับนี่ครับสามารถทำกันได้นะครับแล้วก็จะนะครับจะมีพวกอวตารทั้งหลายนะครับมาแนะนำเห็นภาพของพวกเราการขี่ช้างการใช้โซ่การใช้ตะขอนะครับมาแนะนำนะครับว่าอย่ามาใช้บริการปางนี้นะครับนี่ครับนี่คือใครรังแกใครกันแน่นะครับโลกโซเชียลนะครับบางคนไม่รู้จริงนะครับหาว่าพวกเราไปร้ายรานเขานะครับเราโดนกระทำรังแกมานะครับสารพัดนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายพอเราออกมาชี้แจงนะครับหาว่าพวกเราไปให้ร้ายเขาไปทั่วนะครับนี่มันคือความจริงใช่ไหมครับนะครับมันถูกต้องแล้วหรือนะครับที่พวกเราออกมาปกป้องตัวเองพวกเราเองนะครับออกมาปกป้องพ่อออกมาปกป้องบรรพบุรุษของเรานะครับนะครับพ่อแม่บรรพบุรุษของเรานะครับแล้วเรากลายเป็นคนผิดนะครับโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปร่ารานใครก่อนนะครับตรงนี้อยากจะฝากเอาไว้นะครับนี่มันคือเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้ยกยอปอปั้นตัวเองนะครับถามว่าผมยกยอปอปั้นตัวเองแล้วได้อะไรนะครับคนในสังคมไทยยกย่องผมนะครับทั่วประเทศนะครับผมได้ไปหลอกหลอนได้ไปได้อะไรจากตรงนั้นได้ตรงนั้นบ้างนะผมไม่ได้อะไรนะครับผมไม่ได้อะไรนะครับได้แต่ความเชื่อมั่นได้แต่ความเชื่อถือนะครับไม่ได้อะไรที่ว่าเป็นทรัพย์สินเป็นเงินเป็นทองนะครับไม่ได้ไล่ขาย
ของมงคลนะครับอะไรแต่อย่างเดียวนี่มันคือเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พาดพิงใครนะครับและเพราะฉะนั้นนะผมทำไปเพื่ออะไรนะครับผมทำช่องเรานะครับเพื่อความสนุกสนานของพวกเรานะครับวิถีชีวิตในลูกในหลานของพวกเรานะครับช่องของคนใต้นะครับช่องเดียวที่คิดว่าอยู่ในแนวหน้า1ใน5ของอันดับช่องนะครับนะครับของคนใต้นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะทำให้มันดีแล้วก็ไม่อยากจะหลอกลวงลูกหลานนะครับนะครับแล้วก็ปกป้องบรรพบุรุษนะครับนี่คือจุดประสงค์ของเรานะครับแค่นี้นะครับช่องให้ Channel นะครับแล้วก็ช่องไลฟ์สดนะครับ Facebook ของผมนะครับแค่นี้เองครับนะครับสิ่งที่ผมทำนะครับออกมาจากใจจริงๆนะครับทุกเรื่องราวนะครับนะครับโอเคครับนะครับนะลูกค้านะครับนะครับเห็นมั้ยจุ๊บๆนะครับจุ๊บๆครับจุ๊บๆจุ๊บๆนะครับนะครับนะครับเนี่ยครับวันหนึ่งนะครับสัก2ครบ3ครบก็พอแล้วครับนะครับหลังนั้นก็ล่ำเดี๋ยวก็ปลายมาริโอครับวันนี้ครับปลายมาริโอก็เดี๋ยวก็ออกงานครับขึ้นรถ6ล้อของ IP Oz นะครับครับเจ้าของปางช้างอาบน้ำช้างที่ทะเลนะครับไตรังนะครับเนี่ยครับพวกเราอยู่กันนะครับรองดองสนิทสนมกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับนะครับแต่ถามว่าผมจะไปร่ารานใครนะครับตรงไหนอิจฉาใครเพื่ออะไรนะครับในเพื่อความสำเร็จพวกเราล้นมาแล้วนะครับนะครับนะครับเสร็จแล้วก็โปรแกรมครับเนี่ยครับนะครับนะครับผมไปได้ร้านทำไมนะครับในเมื่อช้างของผมก็มีเยอะแยะนะครับแล้วก็ช้างตัวนี้ผมแบ่งปันนะครับให้เพื่อนที่สนิทไอเสี่ยวไอเกลือทุกคนนะครับได้ซื้อไปผ่อนเอาทำมาหากินนะครับโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับนะครับนี่แหละครับคนที่รังแกชาวบ้านนะครับนะครับนะครับทุกคนนะครับชาวช้างนะครับนะครับถามเลยนะครับว่าคนชื่อไอ้จานะครับเป็นคนยังไงครับนะครับนะครับเป็นคนยังไงนะครับนะครับเสิร์ฟสาวเราเรื่องให้ชัดเจนเลยนะครับว่าไอ้จานี่มันเป็นคนยังไงครับมันเคยให้ร้ายใครบ้างไหมนะครับ 20% ผมเคยให้ร้ายคนบ้างหรือเปล่านะครับผมออกมาปกป้องออกมาด่าพวกเราปกป้องพวกเราทั้งนั้นนะครับผมที่ผมออกมาด่าหยาบๆก็คือเขามาทำร้ายนะครับรังแกพวกเราจริงๆนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาภาพเราไปลงเพจนะครับลง Facebook นะครับนะครับช้างของพวกเราไปลง Facebook นะครับเอาพวกเราไปอ้างแล้วก็รับบริจาคนะครับรับบริจาคพวกเราต้องออกมาครับนะครับพวกเราเสียชื่อเสียงนะครับนะครับแล้วก็เอานั่นแหละครับคือเราต้องออกมาครับถ้าไม่ออกมาก็คือเราโดนด่าเราโดนกระทํานะครับนะครับคนกระทํานะครับย่อมออกมานะครับต้องออกมานะครับอย่าหดหัวอยู่ในกระดองนะครับนะครับศักดิ์ศรีเรามีนะครับนะครับผมบอกแล้วว่านะครับคำพูดเดิมครับนะครับเส้นเดียวไม่ถอยนะครับเส้นเดียวก็ไม่ถอยให้แน่นอนนะครับนะครับนะครับตบหัวแล้วไม่ต้องมาลูบหลังนะครับตบหัวแล้วไม่ต้องมาลูบหลังนะครับตอนทำไม่คิดนะครับตอนทำไม่คิดนะครับนะครับผมนะครับขอบคุณบารมีพ่อแม่ที่ให้กำเนิดผมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีนะครับนะครับโดยที่ว่าเด็กคนนึงครับไม่มีความคิดที่อยากจะเรียนขี้เกียจเรียนนะครับแต่ว่าพ่อแม่บอกว่าลูกต้องเรียนนะครับอย่างน้อยต้องเอาปริญญาตรีให้พ่อให้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้สังคมรังแกไม่ให้สังคมข่มขู่นะครับทำอะไรต้องมีสตินะลูกนะครับผมทำผมกล้ารับผิดนะครับผมกล้ารับผิดแล้วก็ผมนักเลงพอนะครับผมลูกผู้ชายนะครับพ่อแม่สอนผมไม่ให้ไประรานไม่ได้ไปเอาเปรียบใครนะครับนะครับแต่ถ้าใครมารังแกพ่อแม่ผมก็ไม่สอนให้ผมยอมคนเหมือนกันนะครับนะครับนะครับพรรคพวกพี่น้องมีกันทุกคนนะครับนะครับนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเอามาอ้างกันหรือเปล่านะครับจะเอาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือที่เขาดูแลเรานะครับดูแลเรารักเราเนี่ยจะเอาเขาไปกล่าวอ้างให้เสียชื่อเสียงหรือเปล่านะครับนะครับผมไม่เคยเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาอ้างนะครับนะครับนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับผมนะครับสังคมของผมผมก็มีนะครับนะครับผมอยู่กรุงเทพมานะครับ12 13 14 15ปีนะครับเพื่อนผมนะครับนะครับเพื่อนรุ่นผมนะครับรัฐศาสตร์สิงห์แดง49นะครับรหัส400-362-0061นะครับนายวิทยาทวีรัตน์นะครับนะครับ80กว่าคนนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับนะครับมีนะครับอัยการผู้พิพากษาทนายเยอะแยะมากมายครับนะครับแต่ผมไม่เคยเอ่ยเอาเขามากล่าวอ้างนะครับนะครับเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับพี่ก็คือพี่นะครับนะครับความดีไว้เคารพนับถือไม่ใช่เอาชื่อเสียงมา
มาทิ้งๆคว้างๆนะครับเอาชื่อเสียงมากล่าวอ้างแบบลอยๆทิ้งๆคว้างๆนะครับนะครับนะครับนี่คือนี่คือนิสัยของพวกเรานะครับนี่คือนิสัยของพวกเรานะครับนะครับแม้คือมีแต่โทรไปบอกไปกล่าวนะครับน้องแต่ละคนนะครับทุกคนหากินปากกัดตีนถีบครับนะคนรักช้างนะเป็นควานช้างรับจ้างนะครับอยากจะมีช้างเป็นของตัวเองความใฝ่ฝันเหมือนผมสมัยก่อนกับพ่อนะครับผมนึกถึงความรู้สึกตรงนั้นนะครับที่ว่าผมความเชื่อถ้าผมเชื่อใจแล้วผมให้ผ่อนไปเลยนะครับผมให้ผ่อนไปเลยขออนุญาตที่กล่าวอ้างนะครับขออนุญาตที่กล่าวอ้างพูดเอ่ยชื่อนะครับเหมือนพี่แดงนะครับพี่แดงคนที่มีบุญคุณกับผมนะครับพี่แดงพี่เหมียวนะครับตอนนี้อยู่เชิงทะเลครับพลายกันเก้านะราคา1,800,000นะครับพี่บอกว่าขอพี่จ้าพี่อยากได้พี่ไม่มีตังค์เลยนะครับผมไล่กลับไปเลยนะครับผมไล่พี่แดงกับพี่เหมียวกลับไปเลยนะครับบอกว่าพี่กลับไปก่อนนะครับพี่กลับไปก่อนนะครับพี่ก็หน้าซีดครับพี่ชายก็หน้าซีดนะครับเพราะพี่แดงกับพี่เหมียวเป็นคนที่มีบุญคุณกับผมนะครับมีบุญคุณกับผมตอนผมลำบากนะครับพี่เขาเคยช่วยเหลือนะครับเขาเคยพูดแล้วน้ำตาคลอนะครับเขาเคยช่วยเหลือพวกเราตอนลำบากนะครับเขาเคยหุงข้าวให้พวกเรากินนะครับแล้วผมก็ถามว่าพี่จะผ่อนไหวหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าไหวนะครับเขาผ่อนเดือนละ50,000นะครับแล้วก็เอาตัวรูปพรรณของซาร่าของช้างตัวเมียของเขามาให้นะครับแล้วก็ผมก็บอกไม่มีความจำเป็นนะครับที่ว่าผมจะเอาตัวรูปพรรณช้างพี่มาไว้นะครับเพราะว่าผมให้ไปด้วยความรักนะครับและความเชื่อใจครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับลายกันเก้านะครับอยู่กับพี่แดงนะครับมีหลายเชือกครับนะครับแล้วสุดท้ายสุดถามว่าจ้าให้ทายสังคมครับเราต้องได้เจอกันแน่นอนครับนะครับผมเจ็บครับเส้นเดียวผมก็ไม่ถอยให้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ Shanghai Channel